สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อคืนนี้ผมได้ดูการแข่งขันชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมเบิลดันระหว่างพี่น้องตระกูลวิลเลียมส์ข่าวมีอยู่ว่าพ่อของเขาไม่ยอมดูพี่น้องจะมาฟัดกันในสนามที่วิมเบิลดันมีแต่แม่ซึ่งนั่งดูอยู่ด้วยความชื่นชมแล้วก็ผมของเธอนั้นสีสันประหลาดมากทีเดียวมองดูเหมือนมีไฟลุกอยู่บนศีรษะก็เป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องจัดแจงแปลงโฉมให้เป็นที่สะดุดตาของผู้คนทั้งหลายการแข่งขันนั้นตอนแรกก็มีคนวิจารณ์ว่าพี่สาวคงจะต้านความร้อนแรงของน้องสาวไม่ได้พอเริ่มในเซตแรกสองเกมแรกน้องสาวเฉือนพี่สาวออกไปอย่างสบายๆถ้าเป็นคนที่เล่นพนันใจก็คงไปลงที่อยู่ที่ตาตุ้มถ้าเล่นพนันฝ่ายวีนัสวิลเลียมแต่ในที่สุดพี่สาวก็อาศัยชั้นเชิงอะไรต่างๆนานาตลอดจนการควบคุมอารมณ์ซึ่งดีกว่าน้องสาวไม่มีอารมณ์ที่จะหงุดหงิดก็ทำให้ชนะไปสองเซตรวดก็เป็นเรื่องที่พี่สาวทำได้สำเร็จเป็นปีที่สองพี่กายก็ชนะปีนี้ก็ชนะนั่นก็เป็นการปิดฉากหญิงเดี่ยวไปแล้วนะครับนักเทนนิสเยาวชนของเราน่าเสียดายที่แพ้นักเทนนิสอังกฤษแต่ก็ไม่เป็นไรครับเทนนิสนั้นเป็นกีฬาที่เขาเล่นกันมานานกว่าเราเข้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศนั้นถือว่าประเสริฐสุดแล้วเชื่อว่าคงจะต้องพัฒนาจนกระทั่งมีชื่อเสียงเหมือนกับแทมเบอรินแทมเบอรินนั้นก็เคยชนะเยาวชนมาแล้วของเราก็จังเจริญรอยตามแทมเบอรินก็ขอเอาใจช่วยให้เด็กไทยของเราได้เข้าไปพังงาดอยู่ในวิมเบิลดอนเหมือนกับแทมเบอรินที่ทำสำเร็จมาแล้วนะครับผมได้ดูเทนนิสมาอยู่ทุกเรียกว่าทุกคืนก็นอนดึกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในตอนเช้าเราก็ตื่นสายสักนิดหนึ่งตื่นสัก7โมงเช้า8โมงเช้าอย่างเช่นวันนี้ดูเทนนิสแล้วก็ดูชายคู่ที่เล่นต่อยังไม่ทันจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะผมก็เข้านอนซะเพราะว่าได้ดูเทนนิสคู่สำคัญเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับผมไปที่เมืองแม่กลองซึ่งมีคนบอกว่าทำไมถึงไปเมืองแม่กลองบ่อยนักเหตุผลนั้นก็คือว่าเมืองแม่กลองนี้นอกจากจะเป็นเมืองบรรพบุรุษของบรมราชจักรีวงศ์แล้วยังเป็นเมืองที่ไม่มีเมืองไหนเหมือนและไม่เหมือนเมืองไหนเป็นบ้านสวนกึ่งทะเลมีเมืองไหนบ้างที่มีทั้งสวนมีทั้งทะเลมีอยู่แห่งเดียวแต่เดิมนั้นเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลแล้วก็เป็นเมืองที่ติดกันสมุทรสาครเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมไปแล้วไม่ได้หลงเหลือความเป็นเมืองชายทะเลที่มีความสงบเงียบราบเรียบในชีวิตมีอยู่ที่สมุทรสงครามทั้งนี้ต้องชมเชยคนแม่กลองที่รักษาวิถีชีวิตของตัวเองตลอดจนรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้เหมือนกับเดิมอย่างมากที่สุด
ถึงแม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์วัตถุนิยมต่างๆนานาจะหลั่งไหลเข้ามาก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นวัตถุนิยมบางอย่างก็ถูกคนแม่กลองเขาใช้เหตุผลต่อต้านจนกระทั่งโครงการที่จะมีวัตถุนิยมมาอยู่ในเมืองแม่กลองต้องล้มเลิกไปก็ยังดำรงความเป็นบ้านสวนกึ่งทะเลอยู่นะครับเมืองเก่าๆอย่างนี้นะครับอาหารพื้นบ้านก็ย่อมจะต้องมีอยู่เป็นประจำอย่างเช่นอีสานเขาก็มีตำหมักหุงคือส้มตำไก่ย่างอันนั้นเป็นอาหารหลักของทางด้านโน้นแล้วก็มีอาหารจำพวกลาบต่างๆนานาลาบทางอีสานนั้นไม่เหมือนลาบทางเหนือลาบทางเหนือนั้นจะไม่มีข้าวคั่วแล้วก็ไม่มีมะนาวลาบทางเหนือนั้นรสชาติจะมันๆเค็มน้อยๆหอมสมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ทางเหนือเท่านั้นอย่างมะแขวนอย่างนี้ทางเหนือเท่านั้นถึงจะมีนะครับทางอาหารของเมืองสมุทรสาครสองครามซึ่งผมเรียกเมืองแม่กลองเพราะว่ามันสองสมุทรด้วยกันจะอยู่มันติดกันเอาแม่กลองกับมหาชัยดีกว่าเมืองแม่กลองนี้ผมคุ้นเคยเมื่อสมัยคุณชาญกาญจนาคพันธ์เป็นผู้ว่าราชการก็เป็นเวลาประมาณสักราวๆตีซะว่า30กว่าปีมาแล้วเกือบ40ปีผมไปเยี่ยมคุณชาญกาญจนาคพันธ์เสมอรวมทั้งหลานชายของผมเป็นผู้บังคับกองเมืองร้อยตำรวจเอกไพโรจน์นพวงศ์ณอยุธยาก็อยู่ที่นั่นผมก็ไปเยี่ยมไพโรจน์กับภรรยาของเขาซึ่งเป็นลูกสาวพลตำรวจตรีจรูญภูมิจิตเพื่อนรักของผมก็สนิทสนมกันไปกินเหล้าเมายาอยู่ตลอดเมายานั้นเป็นคำคล้องจองนะครับเพราะผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นไปกินเหล้าเฮฮาเช้าฮาค่ำเสดึกสางสว่างซ้ำเป็นประจำอยู่ตอนนั้นผมก็เริ่มทำรายการครอบจักรวาลแล้วเดี๋ยวก่อนรายการเชลชวนชิมครับผมเริ่มทำตั้งแต่2504ไปแม่กลองในสมัยนั้นต้องไปรถไฟที่สถานีรถไฟสมุทรสงครามหรือสถานีรถไฟแม่กลองมีร้านบะหมี่อยู่ร้านหนึ่งอยู่ข้างๆสถานีอยู่ที่ริมถนนตัดกับทางรถไฟในสมัยนั้นตลาดหุบร่มยังไม่มีครับผมจะรับประทานบะหมี่เจ้านี้เพราะว่าเส้นบะหมี่ของเขาเป็นเส้นที่นุ่มเหนียวอร่อยอร่อยมากนั่นก็เป็นเคลชวนชิมที่สมุทรสงครามรวมทั้งปลาทูสดซึ่งเป็นของดีของแม่กลองเป็นปลาทูหนังบางเนื้อนุ่มตัวสั้นอ้วนเอามาย่างด้วยกาบมะพร้าวเอามาย่างด้วยกาบมะพร้าวปรากฏว่าสุกหอมเหลืองน่ากินเป็นประจำอยู่ที่ร้านกลางตัวเมืองคือร้านพี่เลิศซึ่งตอนนี้พี่เลิศเสียชีวิตไปแล้วก็มีอยู่สองอย่างในตอนนั้นในตอนหลังก็มีเชลชวนชิมร้านอาหารที่คลองโคนตอนนั้นมีถนนไปทางด้านนี้แล้วนะครับเป็นถนนปากท่อก็มีร้านคลองโคนผมก็รับประทานอาหารที่ร้านคลองโคนมีเชลชวนชิมที่นายแกะวัดคูอยู่ทางฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งตัวจังหวัดแล้วก็มีร้านจินดาซึ่งตอนนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองร้านจินดานั้นก็เป็นต้นตำรับของผัดชาหอย
อยต่างๆเนี่ยนะครับคัจฉาก็ยังมีความสัมพันธ์ติดต่อกันมาอยู่เสมอเวลามีเทศกาลประทูผมก็ไปทุกครั้งไปถ้ามีโอกาสได้อยู่ในเมืองไทยในตอนนั้นในช่วงหลังนี้ผมไปบ่อยเพราะว่ามีอะไรต่ออะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่จะควรจะนำมาเสนอทางรายการครอบจักรวาลให้ท่านได้ชมกันท่านก็ได้เห็นมาแล้วหลายต่อหลายอย่างการทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลบางช้างวัดวาอารามต่างๆนานาคลองดำเนินสะดวกซึ่งขึ้นอยู่กับราชบุรีแต่ก็ติดต่อกับทางด้านสมุทรสงครามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องของประทูหน้างอคอหักได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกต่อไปก็เป็นเรื่องของคลองโคนปลูกป่าชายเลนวิถีชีวิตการทำมาหากินที่แม่กลองป่าชายเลนที่ถูกทำลายไปเพราะเอามาทำนากุ้งนั้นก็กลับฟื้นขึ้นมาแต่ก่อนนี้การทำบ่อเลี้ยงกุ้งนั้นเขาเลี้ยงกันตามธรรมชาติขุดบ่อขังน้ำเอาไว้พอเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลขึ้นพวกกุ้งปลาลูกปลาอะไรต่างๆนานาก็จะไหลเข้ามาอยู่ในบ่อแล้วเราก็ปิดกั้นบ่อซะพอถึงเวลาน้ำลงเราก็ยังไม่ทำอะไรยังปล่อยให้พวกกุ้งปลานี่โตอยู่ในบ่อที่เลี้ยงเป็นการที่เลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยงไม่ต้องให้อาหารอย่างที่บ้านผู้ใหญ่ชงรัตนพงษ์ธระซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนมีการปลูกป่าชายเลนจากองค์กรนักศึกษาอะไรต่างๆนานาเห็นความสำคัญในการปลูกป่าชายเลนก็จะมาเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์และปลูกป่าอย่างที่ครอบจักรวาลได้เสนอไปแล้วอาหารของที่แม่กลองโดยเฉพาะที่บ้านผู้ใหญ่ชงนั้นนะครับผมติดใจอยู่ใบชะครามซึ่งเป็นวัชพืชริมทะเลมีรสเค็มเขาก็เอามาลวกมาบีบแล้วก็เอาไปแช่น้ำจืดแล้วก็เอาไปทำอย่างดีอีกสองหนจนกระทั่งความเค็มหายไปเกือบหมดจากนั้นก็เอามาต้มแล้วก็ราดหัวกะทิรับประทานกับน้ำพริกโดยใช้เคยตาดำร่วมกับปลาทูหน้างอคอหักอันนี้เป็นอาหารชั้นยอดอย่างหนึ่งนะครับใบชะครามที่ว่านี้เอาไปแกงส้มแกงส้มแบบผมนั้นผมจะเอากุ้งสับหรือไม่อย่างนั้นก็ตำละลายเป็นน้ำแกงแกงส้มที่ผมทำและก็ชอบรับประทานจะไม่มีตัวกุ้งเป็นตัวไม่มีชิ้นปลาเพราะว่าผมจะเอาเนื้อปลาจะเอาเนื้อกุ้งทำเป็นน้ำแกงทำให้น้ำแกงข้นแล้วก็อร่อยอร่อยมากใบชะครามแกงส้มที่บ้านผู้ใหญ่ชงนี้เป็นของดีอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็ปลากระบอกไม่ต้องไปเอามาจากไหนหรอกครับเอามาจากบ่อที่อยู่ที่ในบ้านผู้ใหญ่ชงนั่นนะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งปลาตามธรรมชาติพอน้ำขึ้นมาพวกเชื้อกุ้งพวกลูกปลาก็จะเข้ามาพอเลี้ยงจนกระทั่งโตเข้ามันมีสัญชาติญาณอะไรไม่ทราบพวกที่ยังไม่โตก็จะไม่ออกไปจากบ่อเพราะมีอาหารเพียบเลยทีเดียวพอเวลาน้ำลงเขาก็จะต้องเอาที่ดักเอาไว้จะเป็นยอจะเป็นอะไรก็ตามดักพวกปลาที่โตแล้วกุ้งที่โตแล้วออกมาก็จะติดอยู่ที่ที่ดักจะเป็นยอหรือเป็นอะไรก็ตามเอาขึ้นมาทำอาหารส่วนปลากระบอกนั้นเขาจะว่ายอยู่ในบ่อต้องลงอวนโดยคนลงไปวางอวนแล้วก็ปลานั้นก็จะติด
แต่ต้องระวังเหี้ยครับเหี้ยมันมักจะมาเอาปลาไปกินอยู่เสมอๆวันที่ผมไปนั้นก็ได้เอาปลาปากกระบอกจากในบ่อขึ้นมาทำต้มส้มปลากระบอกรสชาติต้มส้มปลากระบอกของบ้านผู้ใหญ่ชงที่คลองโคนเนี่ยนะครับเป็นรสชาติของปลากระบอกต้มส้มที่รสนวลนวลไม่จี๊ดจ๊าดมีรสเผ็ดเหมือนกับร้านพวงเผ็ดเป็นลักษณะคล้ายๆว่าซดได้จนกระทั่งหมดชามเลยทีเดียวเป็นปลากระบอกต้มส้มของคนที่ไม่ชอบรับประทานรสจัดและรสเผ็ดของกินต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีอยู่ที่ทางคลองโคนแล้วก็มีร้านอาหารอีกหลายต่อหลายร้านซึ่งมีปลาทูเป็นเมนูประจำอย่างเช่นร้านเรือนละอมีปูไข่หลนอย่างเช่นมีปูไข่แกงส้มอย่างร้านเพื่อนมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นซึ่งผมได้ไปรับประทานมาแล้วก็อยากจะให้คนอื่นไปรับประทานบ้างเพราะว่าของพันนี้มันไม่หาไม่ง่ายนักนะครับที่จะได้รับประทานแล้วตบท้ายด้วยขนมหม้อแกงไข่ขนมหม้อแกงไข่ขาวคล้ายกับคัสตาร์ดแต่มันมีการที่เราใช้กะทิเข้าไปด้วยก็เลยทำให้เป็นคัสตาร์ดของไทยที่รสอร่อยเหลือเกินมีขายอยู่ที่ร้านคุณจ๋าที่เขายี่สานที่วัดเขายี่สานครับเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากฐานไม้โก่งกลางที่ยี่สานร้านอาหารของคุณจ๋าอร่อยอร่อยมาตรฐานเคลชวนชิมเลยทีเดียวครับวันนี้ก็คงจะเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ถ้ามีเวลาแค่63 กิโลไปรับประทานได้ที่เมืองแม่กลองสวัสดี